สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับรถตู้หมอลำพ่อเอ๊ะเต้ายองระเบียบวัฒนศิลป์พุ่งตกข้างทางเฉียดชนต้นไม้ใหญ่ทำคนในรถได้รับบาดเจ็บแฟนคลับเป็นห่วงหนักนะครับเมื่อรู้ข่าวรถตู้คณะหมอลำดังอย่างระเบียบวัฒนศิลป์เกิดอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งตกข้างทางเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ครับ13ตุลาคม2567ขณะกำลังเดินทางไปที่บ้านเบิ้ลปทุมราชอำนาจเจริญหลังจบการแสดงที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อช่วง 3:00 ที่ผ่านมาซึ่งในรถมีทั้งพ่อเอ๊ะแม่รักเต้ายองและหมอบีบีต่างได้รับบาดเจ็บบอบช้ำเล็กน้อยโดยเต้ายองบาดเจ็บศีรษะกระแทกเบาะเป็นแผลบริเวณหน้าผากซึ่งนับว่ายังเคราะห์ดีเพราะรถเฉียดการพุ่งชนต้นไม้ใหญ่ไปนิดเดียวส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าคนขับวูบหลับในทั้งนี้พ่อเอ๊ยังยืนยันที่จะขึ้นแสดงในงานบุญที่บ้านเบิ้ลปทุมราชในคืนนี้ตามปกติพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากแฟนๆครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ